จะเห็นชุดแต่งเท่ๆนะคะนั่นก็คือชุดแต่งแฮมเมอร์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะมาเป็นยาง BF สายแคมปิ้งหรือว่าสายออฟโรดนะคะห้ามพลาดเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะแรกใส่สัมภาระสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะในช่องส้มโอโปรโมชั่นเปาะชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะโอก็จะมีคลิปมารีวิวให้กับลูกค้าทุกๆ ท่านชมอีกแล้วค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเช่นเดิมค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นของ Y-Tech นั่นเองตัวท็อปของคับ2ค่ะตัวนี้ที่โอจะพาทุกๆ ท่านชมวันนี้นะคะจะเป็นรุ่นนี้เลย Y-Tech คับ2ราคาอยู่ที่ 1,32,000 บาทนะคะถ้าเพิ่มสีพิเศษสีส้มแบบคันนี้นะคะเพิ่ม 10,000 บาทก็จะเป็น 1,42,000 บาทแล้วก็ถ้าเพิ่มเป็นโรลเลอร์ชัตเตอร์ข้างหลังนะคะที่มีฝาปิดท้ายกระบะที่มาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มอีก 30,000 นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะถ้าเบ็ดเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่ 1,72,000 บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวโอจะพาชมนะคะว่าคันนี้นะคะโอตกแต่งสไตล์ไหนบ้างนะคะตัวนี้นะคะลืมแจ้งค่ะเป็นเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรนั่นเองนะคะเป็นเทอร์โบค่ะแรงม้าอยู่ที่180แรงม้านั่นเองนะคะจะมี2รุ่นค่ะเป็นตัวขับ4แล้วก็ขับ2เดี๋ยววันนี้โอจะพารีวิวตัวขับ2นะคะแล้วก็เป็นชุดแต่งรอบคันของคันนี้เลยค่ะBlood spilling and flowing down Wolf Creek. Couple bodies obliterated that's laying on the street. See my breath as I breathe. Couple degrees below three. Trying to hold my motherfucking tongue can hardly be discreet. My heart's beating as the pendulum stops. It's like I'm trapped inside an hourglass of minutes to drop. My mind's extremely altered and lately my vision's so corrupt. Dead, high, get it? I'm seeing infrared. I'm cold as fuck enough to make a penguin freeze. I seen a pathway to heaven, but I'm stuck somewhere in between. Fuck.ด้านหน้านะคะจะเห็นชุดแต่งเท่ๆนะคะนั่นก็คือชุดแต่งแฮมเมอร์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งที่ยอดฮิตเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็เป็นชุดแฮมเมอร์ทั้งคันเป็นแฮมเมอร์แท้นะคะมาพร้อมกับห่วงที่เป็นห่วงแท้ของแฮมเมอร์เลยนะคะสองห่วงด้านหน้านะคะในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปในชุดของแฮมเมอร์ให้นะคะในส่วนของแฮมเมอร์ด้านล่างค่ะก็มาพร้อมกับแข้งอยู่แล้วนะคะตัวนี้เลยเป็นแข้งสีดำมาพร้อมกับขายึดสีแดงค่ะนะตัวนี้นะคะแล้วก็มีไฟตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกนั่นเองอยู่ในชุดของตัวแฮมเมอร์นะคะด้านหน้ากันชนด้านหน้าตัวนี้นะคะเราก็ถอดออกนะคะของเดิมแล้วก็ส่งกลับคืนลูกค้านะเราก็ใส่เป็นตัวกันชนเหล็กแฮมเมอร์นี้แทนให้นะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะตัวนี้กระจังหน้าเราก็ดีไซน์เป็นกระจังหน้าของทรงแรปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นสีดำด้านตัดกับสีดำแดงนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะดูสวยมากๆเลยในส่วนของไฟหน้านะคะโอก็มีการปรับให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะรุ่นไวท์แท็กจะมีไฟเดลไลท์ตัวนี้มาอยู่แล้วนะคะในชุดของเขาเราเพิ่มก็คือเป็นวงแหวนด้านนอกนะคะแล้วก็ในส่วนของคีบมัสแตงนะคะนี่ก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปให้กับลูกค้าค่ะก็จะได้เป็นชุดไฟหน้ามัสแตงนั่นเองทันมากค่ะมาดูสกู๊ปยอดฮิตของเรากันบ้างนะสกู๊ปตัวนี้นะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนั่นเองแล้วก็จะทำเป็นสีทูโทนอีกเช่นเดิมค่ะจะทำเป็นสีดำด้านตัดกับสีตัวรถนั่นก็คือสีส้มนั่นเองเป็นสีพิเศษสำหรับตัวไวท์แท็กเท่านั้นนะคะในส่วนของชุดล้อนะคะนี่เลยค่ะอยากให้ลูกค้าดูนะคะตัวนี้นะคะจะมาเป็นยาง BF นั่นเองค่ะในส่วนของล้อลูกค้าก็เลือกลายนี้มานะคะแล้วก็ลูกค้ารีเควสต์ว่าอยากได้เป็นยาง BF ค่ะตัวนี้โอก็เลยจัดให้เลยนะคะเป็น BF กุ๊บปิดค่ะหน้ายางนะคะจะอยู่ที่265/65R18นั่นเองตัวนี้จะเป็นขอบ18หน้ายางใหญ่โอจะแจ้งนิดนึงนะคะถ้ายาง BF ดอกยางค่อนข้างใหญ่แบบนี้แต่เวลาวิ่งนะคะจะไม่เสียงดังรบกวนมากนะคะเพราะว่ารุ่นนี้โอใช้อยู่ค่ะยาง BF โอจะแจ้งว่าดีมากๆเลยค่ะด้านบนค่ะที่ขาดไม่ได้เลยซุ้มล้อนะคะเราเปลี่ยนแม็กยางให้แล้วนะคะเราก็ใส่ซุ้มล้อให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะรับกันนะคะตัวนี้เราก็จัดเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะแบบสีดำด้ามมาพร้อมกลมหมดหลอดด้วยนะคะชุดนี้เราก็จะทําให้มันเข้าเซตกับตัวกันชนด้านหน้านี้นะคะซึ่งเว้าได้สวยมากๆเลยแล้วก็งานของเราจะเป็นงานที่เนี๊ยบสุดๆและก็มาดูไฮไลท์ของเรากันอีกชิ้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือสายแคมปิ้งหรือว่าสายออฟโรดนะคะห้ามพลาดเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะแรกใส่สัมภาระนะคะเวลาออกทริปนี่ลูกค้าขนของได้เลยนะคะเพราะว่าวายแท็กของเรานะคะจะไปสายลุยหรือว่าใช้ในเมืองก็ได้นะคะตัวนี้ลูกค้าก็เน้นในเรื่องของสายลุยนะคะก็เลยติดแหลกหลังคาด้านบนนะคะด้วยนะคะเป็นของแคมเมอร์อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ไฟนะคะ LED รอบคันเลยตัวนี้นะคะเป็นไฟสปอตไลท์เวลาที่ลูกค้าอยากไปตั้งแคมป์นะคะ
ราก็สามารถเปิดสวิตช์ได้เลยนะคะตัวนี้ก็สว่างมากๆเลยแล้วก็สามารถยึดกับราวหลังคาที่เราติดตั้งมาจากโรงงานพร้อมเลยนะคะตัวนี้เลยเหมาะมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าไม่ยึดเป็นแหลกหลังคาลูกค้าสามารถจะทำเป็นใส่จักรยานหรือว่าทำอะไรก็ได้นะคะตัวนี้คือ Y-Tech ของเราคือตัวนี้รองรับทุกอย่างนะคะราวหลังคาสามารถทำได้หมดนะคะจะโหนหรือทำอะไรก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้เรารองรับจริงๆค่ะเราทำมาพร้อมกับให้ลูกค้าสามารถลุยได้เต็มที่เลยค่ะและก็นี่ค่ะเป็น1ชิ้นนะคะที่ลูกค้าเลือกใช้งานช่วงนี้ค่อนข้างฮิตเหมือนกันนะคะนั่นก็คือบันไดข้างค่ะของยี่ห้อ Limited นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อของเขาก็จะมีตัวสัญลักษณ์ก็คือ LM นะคะเป็นเหล็กกันค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะที่เปรียบเทียบระหว่างแฮมเมอร์กับตัวนี้นะคะราคาแฮมเมอร์อาจจะสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ก็อาจจะถูกลงหน่อยก็ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่อยากได้เป็นบันไดข้างเหล็กนะคะก็สามารถเลือกยี่ห้อนี้ได้แทนกันได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะสติกเกอร์ค่ะอย่างที่โอเคยแจ้งมาหลายคลิปนะคะลูกค้าสามารถเลือกออกแบบลายสติกเกอร์เองได้ด้วยนะคะอย่างเช่นคันนี้ค่ะลูกค้าก็เลือกเป็นลายสิงห์มานั่นเองนะคะสีดำค่ะตัดกับสีส้มได้อย่างลงตัวเลยมาถึงด้านท้ายกันบ้างค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะก็ไม่แพ้ด้านหน้าเลยค่ะโอก็จัดให้เลยนะคะเป็นตัวกันชนเหล็กด้านท้ายค่ะของแฮมเมอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟนะคะที่เป็นไฟถอยด้วยนะคะในตัวเลยแล้วก็มีไฟ2ป้ายนะคะมาพร้อมกับห่วงแดงนะคะตรงนี้อย่าโอจะมาใส่ให้อีกทีนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายค่ะเราก็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายลมดำค่ะเป็นอักษร J นั่นเองนะคะเป็นไฟท้ายรูป J นั่นเองค่ะตัวนี้ก็ติดตั้งให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะในโปรนี้เลยและในส่วนของ Y-Tech นะคะก็จะมีตัวพิเศษของเขาก็คือตัวนี้ค่ะปัดท้ายผ่อนแรงซึ่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะคะซึ่งเบามากๆและอีกอย่างนึงนะคะนี่เลยค่ะโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เลยสามารถเปิดได้จากรีโมทนะคะหรือว่าเป็นปุ่มตรงนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้ทั้ง2แบบเลยค่ะในส่วนของด้านในนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะ Y-Tech เราเป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะคะตัวของเขาก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังอยู่แล้วนะคะที่มาจากโรงงานเลยเป็นเบาะหนังนะคะที่เดินได้สีส้มนั่นเองนะคะแล้วก็มีจอทัชสกรีนติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะคะแล้วก็ด้านในจะสวยหรูด้วยนะคะเพราะว่าเราจะคุมดำหมดเลยนะคะอยากให้ลูกค้าเห็นด้านในค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวรอบคันนะคะรุ่น Y-Tech นะคะตัวขับ2นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบแล้วก็สนใจนะคะสไตล์การแต่งอย่างคันนี้นะคะสามารถขับรูปทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ